เอาละค่ะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์คมสันโพคงเป็นอดีตสสรปี50แล้วก็เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ม.สุโขทัยด้วยนะคะถึงเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาก่อนปีใหม่สวัสดีอาจารย์คมสันค่ะสวัสดีครับคุณอัญชลีค่ะเรื่องที่รัฐบาลกระตือรือร้นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พูดกันเยอะมากจนแทบจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะแล้วดูเหมือนว่ายังตกลงกันไม่ได้เลยว่าจะทำประชามติดีไหมจะตั้งสสรไหมอาจารย์ในฐานะที่เป็นอดีตสสรมองว่าถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้เนี่ยมันควรจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันยังไงอะคะถึงจะเหมาะสมกับปัญหาในเมืองไทยมากที่สุดอะค่ะคือต้องเริ่มต้นหาปัญหาก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญ50มีปัญหาอะไรคือขณะนี้มันไปข้ามกระบวนการไปแล้วไปถึงที่แก้แล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าไอ้เรื่องแก้เพราะอะไรใช่ไหมยังไม่รู้ว่าแก้เรื่องอะไรแล้วไม่รู้แก้เพราะอะไรปัญหาอยู่ที่ไหนค่ะนะครับมันมีประเด็นเรื่องของการที่ไปพูดว่าเป็นนโยบายของพรรคค่ะนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าประเด็นปัญหามันค่ะอาจารย์คมสันถ้าเราตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณจะแก้มันทำไมอ่ะแสดงว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมคุณดิจะต้องแก้มันใช้ไปมันไม่เหมาะสมใช่ไหมมันไม่กลมกลืนกับปัญหาใช่ไหมอาจารย์มองยังไงคะก็ปัญหาขนาดนี้เนี่ยในแง่ของประชาชนนะฮะไม่ได้รับผลกระทบจากรัฐธรรมนูญ50ค่ะมีแต่ปัญหาเรื่องของการที่ได้รับผลกระทบจากการที่ฝ่ายบริหารเนี่ยฮะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยค่ะไม่ได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแต่เป็นไม่ออกกฎหมายสำคัญได้ดำเนินการในมาตรการหลายๆอย่างตามรัฐธรรมนูญแต่ทำให้ประชาชนได้รับปัญหานะฮะหรือแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ไม่ได้เพียงแต่ว่าเรื่องนี้นะครับคงต้องไปมองว่ามันไม่ใช่ความผิดของรัฐธรรมนูญหรือเป็นความผิดของฝ่ายบริหารหรือพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินค่ะพอมาถึงก็จะแก้รัฐธรรมนูญกันเลยใช่เป็นปัญหาที่มีการพูดคุยกันเรื่องจะแก้ไขก็คือที่จะปลดล็อกนะฮะทางการเมืองของกลุ่มบ้านเลขที่111หรือบ้านเลขที่109เนี่ยนะค่ะมันก็เห็นได้ว่าเหตุผลมันคงจะไม่ค่อยสังเกตเป็นผลเท่าไหร่อาจารย์คมสันคะเขาบอกว่านักการเมืองพูดกันนะคะคือเราได้เห็นแล้วนะคะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเบื้องนี้นะคะนักการเมืองต่างหากคือคนที่ได้หรือเสียจากการแก้หรือแก้อะไรมันมีประเด็นหนึ่งอะนักการเมืองบอกว่าแม้รัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยมันเป็นการออกกฎหมายที่มันเคร่งครัดแค่งวดแล้วก็เพื่อคนคนเดียวอะไปทำเพื่อคนคนเดียวคือเหมือนกับที่เขาพูดเปรียบเปรยกันว่าเผาป่าทั้งป่าเพื่อล่าหนูตัวเดียวบอกรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับสร้างขึ้นมาเพื่อคุณทักษิณอะปิดกั้นคุณทักษิณจนถึงนั้นพูดกันว่าก็เขียนลงไปเลยแล้วก็ว่าห้ามทักษิณเล่นการเมืองห้ามทักษิณทำนู่นห้ามทักษิณทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอาจารย์มองยังไงอะคะคงไม่ใช่อะฮะจริงๆแล้วใครก็ตามที่มีพฤติการนะฮะพฤติการในการที่จะช่อชนแสวงหาประโยชน์และไม่ชอบนะครับค่ะนะหรือว่ากระทำการทุจริตนะฮะทำให้การเลือกตั้งเสียหายนะครับนะตรงนี้ก็อยู่ภายใต้มาตรการเงื่อนไขมาตรการว่ามีปี50ค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะคือถ้าใครมีพฤติการอย่างนี้ก็จะบอกพฤติการนี้เป็นของทักษิณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าใครมีพฤติการอย่างนี้ก็จะถูกเงื่อนไขของทักษิณในแง่ของการวางหลักการในการจัดการในเรื่องแบบนี้ค่ะอาจารย์คมสันคะอย่างเช่นเรื่องเริ่มต้นที่ว่าเขาไม่สนละว่าคุณจะมองมันว่ายังไงแต่ฉันจะแก้ละปี50แล้วจะแก้ให้มันเป็นให้มันคล้ายกับปี40ให้มากที่สุดพอมองว่าปี40นั่นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาธิปไตยมากเพราะปี50เนี่ยเผด็จการมากเกิดจากทหารมากทีนี้เมื่อเขาบอกว่ามองว่าฉันจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมีซุ้มเสียงจากคุณทักษิณบอกว่าไม่ต้องไปทำประชามติแล้วเพราะว่าเราชนะมา15ล้านเสียงแล้วไม่ต้องไปนั่นแล้วไประบุเลยว่าเราจะแก้ตรงจุดไหนบ้างนะฮะก็เลยตอนนี้ถกเถียงกันว่าจะตั้งจะทำประชามติดีไหมจะตั้งสสรดีไหมและจะแก้ประเด็นอะไรบ้างจะไม่แก้อะไรบ้างอาจารย์มองยังไงอะฮะว่าถ้าสมมติถ้าเขาจะต้องแก้กันให้ได้แล้วเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นยังไงจะต้องทำประชามติต้องตั้งสสรกันดีไหมหรือไม่ต้องทำอะไรเลยคือในแง่เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยการทำประชามติเนี่ยในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันไม่มีประเด็นเรื่องของการทำประชามติมันเป็นประชามติที่เป็นเงื่อนไขปกติที่เป็นประเด็นที่รัฐบาลจะประสงค์จะปรึกษาหารือประชาชนนะครับค่ะ
นะฮะเป็นเรฟเฟอเรนดัมประเภทหนึ่งซึ่งไม่ได้มีผลในการที่ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แก้ไขมันเป็นเพียงการถามความเห็นของประชาชนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการลงประชามติมันจริงไม่ค่อยมีในรัฐธรรมนูญที่ตามมาตรา291มีแต่กระบวนการปกติคือให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญทำสามวาระนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะไปใช้กระบวนการใดในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกระบวนการปกติมันก็คือให้สภาที่มีเสียงข้างมากเป็นคนแก้ไขนะฮะส่วนเงื่อนไขที่จะสร้างขึ้นมาคือสสรอันนั้นก็ต้องไปแก้ไขมาตรา291เพื่อให้มีการจะตั้งสสรและสร้างกระบวนการของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ฉบับขึ้นมาค่ะซึ่งหมายความว่าวิธีแรกเนี่ยอาจจะแก้บางประเด็นนะวิธีที่สองเนี่ยแก้ทั้งฉบับค่ะซึ่งหมายความว่าวิธีแรกนี่ก็อาจจะแก้ทั้งบางประเด็นและก็แก้ทั้งบางฉบับก็ได้ด้วยนะฮะนะฮะคือผลออกมามันค่อนข้างเท่ากันค่ะนะทีนี้ถ้าเป็นประเด็นอย่างที่คุณทักษิณว่าคุณทักษิณก็มั่นใจว่าคน14ล้านหรือ15ล้านเสียงในการที่ได้รับเลือกตั้งมานั้นนะฮะเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าคน15ล้านเสียงไม่ใช่เสียงข้างมากเป็นจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ42ล้านนะค่ะนะฮะยังมีคนอีกตั้งจำนวนถึง17 ถึง 18ล้านก็ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้น